เรายังมีแขกรับเชิญสาวสวยอีกถึง3คนที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์สนุกๆในการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะในช่วงนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องนิโคลีนพิชชาภาลิมสนุการมิสไทยแลนด์เวิลด์2018ค่ะน้องแคลแคลวันนี้เครื่องทองรองอันดับ1มิสไทยแลนด์เวิลด์2018ค่ะและน้องเลน่าเฮเลน่าบูชรองอันดับ2มิสไทยแลนด์เวิลด์2018ค่ะขอเรียนเชิญค่ะนิโคลีนกันว่าภารกิจหลังได้รับตำแหน่งเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยสนุกค่ะก็ช่วงนี้ก็ยุ่งๆหน่อยก็เดินสายขอบคุณสื่อแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปประกวดเนี่ยค่ะอ๋อเดี๋ยวมีการประกวดใหญ่รออยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดือนธันวาก็จะมีการประกวด Miss World ค่ะ2018ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดินสายขอบคุณสื่อมวลชนแล้วความสำคัญของภาษาอังกฤษในความคิดทั้งก่อนแล้วก็หลังที่จะได้รับตำแหน่งของน้องๆทั้ง3คนเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกก่อนว่าค่ะสำหรับในหน้าคิดว่าภาษาอังกฤษมันคือสำคัญอยู่แล้วค่ะก่อนมาประกวดก็คิดว่าสำคัญเพราะว่าเราก็ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วค่ะที่มหาลัยอะค่ะแล้วก็พอเรามาประกวดเรายิ่งรู้ว่าภาษาอังกฤษมันสำคัญมากยิ่งเราก็แบบอย่างนี้ทุกคนที่ต้องไปประกวดที่จริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะค่ะก็สำหรับนิโคใช้ภาษาอังกฤษทุกวันแล้วเราเห็นว่ามันจะช่วยเรา communicate การที่เรามีภาษามากกว่า1ภาษาเราสามารถที่จะ communicate กับผู้อื่นได้ตลอดเวลาก็เลยคิดว่า why not learn English เพราะว่า it's gonna be a benefit to you anyway ค่ะจะ benefit ตัวเองอยู่แล้วการที่เรามีคนที่ bilingual เราสามารถที่จะสื่อสารได้หลายๆคนค่ะใช้ศักยภาพของตัวเองก็คือเราสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ที่เรา